ใช้ Mind Map เพื่อให้ความคิดคุณเป็นระบบ Mind Map พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยด้านสมองชาวอังกฤษโทนีบูซานในช่วงปี1970เป็นวิธีการเขียนโครงสร้างความคิดให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นและทำให้สามารถจัดการกับความคิดนั้นได้อย่างเป็นระบบ Mind Map หรือแผนที่ความคิดนั้นคือการแสดงความคิดผ่านหัวข้อเรื่องที่นำมาโยงใหญ่ตามระบบให้เป็นภาพเครือข่ายความสัมพันธ์การใช้เวลาในกิจกรรมต่างๆคนแต่ละคนนั้นมีหน้าที่การงานหรือในบทบาทและกฎเกณฑ์ต่างๆในหลายๆด้านของชีวิตซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปเรื่องเหล่านี้เป็นตัวกำหนดให้เราต้องทำสิ่งต่างๆซึ่งใช้เวลาการเขียนMind Mapจะช่วยให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดบ้างที่เรียกร้องเวลาจากเราอยู่ทุกๆวันเริ่มเขียนMind Mapการใช้เวลาการเขียนMind Mapจะทำให้คุณเห็นเครือข่ายความสัมพันธ์ในการใช้เวลาของคุณลองไต่ตองดูว่าในแต่ละวันคุณใช้เวลาไปกับเรื่องใดบ้างและเขียนให้เป็นแผนภาพดูสิ่งที่ควรทำร่างMind Mapในหน้า24ก่อนหน้านี้ให้เห็นเครือข่ายความสัมพันธ์ในการใช้เวลาของคุณถามตัวเองว่าคุณใช้ความสำคัญด้านเวลากับสิ่งใดบ้างและเวลาส่วนใหญ่ของคุณหมดไปกับสิ่งใดมีอะไรบ้างที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องใดที่คุณคิดว่าใช้เวลากับมันมากเกินไปเขียนลงไปในMind Mapว่าโจรขโมยเวลาตัวสำคัญของคุณคืออะไรและสำคัญทำสัญลักษณ์ไว้ให้เห็นชัดเจนเช่นขีดไว้อย่างหรือเน้นด้วยปากกาข้อความMind MapกับวิธีการทำงานของสมองMind Mapเป็นวิธีที่เกิดขึ้นจากการสังเกตว่าสมองมีการทำงาน2 ส่วนร่วมกันสมองส่วนที่เป็นซีกซ้ายจะมีส่วนรวมของส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับภาษาตรรกะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการจับรายละเอียดต่างๆอยู่ขณะเดียวกันสมองซีกขวาจะเป็นศูนย์กลางของการที่คิดภาพการเก็บภาพรวมและการจัดเรียงเก็บความรู้สึกและความทรงจำเอาไว้วิธีการของMind Mapนั้นเป็นการรวมการทำงานทำให้สมองทั้งสองส่วนได้รับการกระตุ้นพร้อมกันและยังเชื่อมโยงทั้งความคิดด้านภาษาและการนึกภาพรวมทั้งยังส่งเสริมการทำงานของสมองทั้งสองซีกอีกด้วย Mind Map บนคอมพิวเตอร์หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และต้องทำงานกับMind Mapอย่างมืออาชีพแล้วก็ควรลงโปรแกรม My Manager ซึ่งเป็น My Mapping Software อย่างเป็นทางการที่ได้รับการแนะนำโดยโทนี่บูเซนและยังมีให้ใช้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันสำคัญสำหรับ iPhone, iPad และ Android อีกด้วยโปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และMac ได้ทันทีและประกอบไปด้วยภาพที่เป็นมิตรต่อการใช้ซึ่งสามารถค้นหาได้จากการป้อนคำที่เกี่ยวข้องมีสัญลักษณ์ถึง450ภาพในแฟ้มภาพที่จะนำมาใช้ในการสร้างMind Mapได้ข้อดีสำคัญของโปรแกรมก็คือการที่สามารถแก้ไขMind Mapบนหน้าจอได้Mind Mapที่คุณวาดขึ้นด้วยมือสามารถนำทำเป็นการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงและจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนั้นยังสามารถนำMind Mapขึ้นไปบนเว็บไซต์หรือใช้การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยเริ่มจับโจรขโมยเวลาของคุณคุณจะได้เห็นภาพที่จัดเรียงเป็นระบบอย่างง่ายดายผ่านMind Mapซึ่งเห็นว่าคุณใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้างในชีวิตและโจรขโมยเวลาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณทันทีหากต้องการกำจัดเจ้าโจรขโมยเวลาตัวนี้เพื่อจะได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นคุณควรทบทวนเรื่องดังต่อไปนี้ข้อ 1. ทำไมฉันจึงต้องใช้ไปกับเรื่องนี้มากมีวิธีการที่ชัดเจนวิธีการใดบ้างในการจับโจรขโมยเวลานี้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างไรที่ฉันจะนำมาใช้ได้ให้คุณตั้งคำถามทั้ง2ข้อต่อโจรขโมยเวลาของคุณ3ลำดับแรก
ถ้าคุณจัดการกับมันอย่างเป็นระบบคุณจะมีเวลาสำหรับสิ่งสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องควบคุมตัวเองการบริหารจัดการเวลาที่ประสบความสำเร็จนั้นลำดับแรกคุณต้องไต่ตองให้ได้ก่อนว่าคุณใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้างที่สำคัญก็คือการที่เรารู้ว่ากิจกรรมไหนที่ต้องใช้เวลามากแต่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าจุดหมายของการจัดการเวลาก็คือการจัดการเวลาของเราเองด้วยการวางแผนและการจัดการลำดับความสำคัญแทนที่จะให้เวลามันกดดันเราส่วนหนึ่งของเวลาที่เรามีอยู่ถูกขโมยไปอีกส่วนถูกลืมหายไปและส่วนที่เหลือเราก็เสียมันไปแบบไม่ดูตัว